สวัสดีค่ะแพตตี้จาก iMac Dojo วันนี้เราจะมานำเสนอลูกไม้มวยไทยในหมวดของท่าเตะ15ท่าเชิญรับชมได้เลยนะคะท่าที่1เตะเปิดทวารฉีกเปิดเหลี่ยมเตะเจาะไปที่เป้าหมายที่คางคู่ต่อสู้โดยใช้ส้นเท้ากระแทกเสยคางคู่ต่อสู้การใช้ท่านี้สามารถใช้ในระยะใกล้หากเรามีความอ่อนตัวสูงแต่ถ้าเราไม่มีความอ่อนตัวสูงเราสามารถเอนหลังเพื่อให้ระยะของส้นเท้าสูงขึ้นได้ที่2ลงดานประตูเป็นการฉีกพลิกเหลี่ยมเตะกดหรือว่าเตะตวัดเป้าหมายอยู่ที่ลำคอของคู่ต่อสู้โดยให้หน้าแข้งตวัดลงกดลงไปที่ก้านคอของคู่ต่อสู้ที่3กระทู้ขัวตาฉีกพลิกเหลี่ยมเตะครุฑทะยานขึ้นและลงเตะขึ้นแล้วก็ลงไปที่หน้าอกของคู่ต่อสู้หากคู่ต่อสู้กำลังเอ็นตัวหลบเป็นการออกอาวุธ1ครั้งแต่หวังผล2จังหวะโยธาสินทบคือการเหินเตะเจาะครุฑทะยานขึ้นโดยให้ส้นเท้าปะทะที่คางคู่ต่อสู้ท่านี้ผู้ฝึกจะต้องฝึกเหินจนชำนาญพร้อมออกอาวุธกลางอากาศได้ที่5มานพเล่นขาพลิกเหลี่ยมใช้เท้าหน้าเตะตวัดโดยเหวี่ยงขาทั้งท่อนขึ้นและงอเข่าให้มากกว่าเตะเฉียงเล็กน้อยปิดให้ส้นเท้าเข้าหาเป้าหมายแล้วเหวี่ยงเท้าให้ใช้แรงจากสะโพกให้มากเป้าหมายอาจจะเป็นที่ก้านคอลำตัวหรือต้นขาเท้าหน้าเป็นอาวุธที่อยู่ใกล้คู่ต่อสู้เราสามารถฝึกจนชำนาญและรุนแรงจะเป็นอาวุธที่ว่องไวและรุนแรงยากแต่การป้องกันมัจฉาเล่นหางพลิกเหลี่ยมในหรือนอกพร้อมเตะสามไม้ขึ้นไปอย่างต่อเนื่องรวดเร็วและรุนแรงไม่ว่าจะเป็นการเตะเฉียงเตะตวัดเตะตัดกระโดดเตะกับหลังหรือเหยียบเตะโดยอาจจะออกอาวุธซ้ายขวาขวาขวาซ้ายบนล่างบนโดยหลอกเปลี่ยนตำแหน่งการเตะไปเรื่อยๆที่7กวางเล่นโป่งคือการเหินเตะตวัดหมายเอาที่หน้าแข้งฟาดลงที่ก้านคอของคู่ต่อสู้หมายเผด็จศึกใช้ในจังหวะที่คู่ต่อสู้เสียหลักแล้วใช้ท่านี้เป็นท่าพิชิตศึกโดยโหเหินตัวไปกลางอากาศเพื่อหมายเอาน้ำหนักทั้งตัวฟาดแข้งลงไปที่เป้าหมาย 8. นรงพยุหบาทเป็นการฉีกเตะกวาดสิงขอนเตะตัดขาหน้าคู่ต่อสู้หมายเพื่อให้ขาหน้าคู่ต่อสู้บาดเจ็บและเสียหลักจระเข้ฟาดหางเดินเป็นการเดินฉีกไขว้หมุนตัวและฟาดส้นเท้าไปยังคู่ต่อสู้เป็นการหมุนตัวเตะท่านี้จะใช้ในจังหวะที่2เช่นถ้าเราเตะเท้าหลังแล้วคู่ต่อสู้ถอยหลบทันเราก็เอาเท้าไปวางข้างหน้าไขว้ไว้เพื่อต่อระยะแล้วหมุนตัวได้ใช้เท้าอีกข้างหนึ่งเตะไปข้างหลังหมายเอาส้นเท้าต่อไปที่เป้าหมายกินนาลีเล่นเดินฉีกไขว้หมุนตัวดีดเท้าด้วยส้นเท้าหลังท่านี้ใช้ในจังหวะ2เช่นกันเช่นถ้าเราเตะข้างเท้าแรกแล้วคู่ต่อสู้ถอยล่นทันเราก็จะต่อระยะโดยการไขว้เท้าหมุนตัวถีบหลังไปที่เป้าหมายที่11ตามด้วยแข้งคือการเหินตัวแล้วเตะครึ่งแข้งครึ่งเข่าใช้ตอนคู่ต่อสู้เสียหลักแล้วเราจะพิชิตศึกด้วยการกระโดดเตะแบบครึ่งแข้งครึ่งเข่าซึ่งจะเป็นอาวุธที่รุนแรงมากที่12แปลงอินทรีย์เป็นการฉีกจับลั้งแล้วเตะงัดสูงพร้อมต่อยตรงเป็นการจับลั้งคู่ต่อสู้ให้เสียหลักแล้วตามด้วยอาวุธเตะและหมัดในเวลาเดียวกัน
ที่13พาชีสะบัดย่างคือการเดินแบบม้าย่องและเตะสูงสลับ2ไม้ขึ้นไปเชิงมวยไทยนี้ใช้เมื่อคู่ต่อสู้เสียหลักถอยใช้เท้าซ้ายและเท้าขวาเตะเวียงไปที่ขากรรไกรของคู่ต่อสู้สลับกันท่านี้ถ้าเราเตะจนชำนาญปลายเท้าจะแตะพื้นเพียงนิดเดียวแล้วใช้เวลาลุกคู่ต่อสู้เวลาลุกคู่ต่อสู้ถอยท่า14นางสลับบาดเป็นการหลอกเตะบนเตะล่างต่อเนื่องซ้ายขวากวาดธรณีฉีกเตะกวาดขาล่างทั้งสองของคู่ต่อสู้หมายให้คู่ต่อสู้ล้มแล้วตามด้วยพิชิตด้วยท่าอื่นนะคะสำหรับลูกไม้มวยไทยหมวดเตะ15ท่าถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างด้วยนะคะและถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ